นี้ก็วันนี้ผมก็ถอยไอ้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาวันนี้มาหาแม่ที่บ้านดีเห็นตะไคร่มันเยอะมากเกินที่พื้นก็เลยถอยเจ้าตัวนี้มาวันนี้ก็กลับมาบ้านแม่ที่บ้านนะมาหาแม่ที่บ้านดีเห็นตะไคร่มันขึ้นเยอะเหลือเกินที่บ้านก็เลยลองถอยมาดูยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีค่าโฆษณาใดๆอันนี้ก็ประมาณเดี๋ยวเขาให้อะไรมามั่งเนี่ยผมดูเขาให้อันนี้ก็คู่มืออันนี้ก็คู่มืออันนี้ปืนฉีดน้ำแกะปืนฉีดน้ำโอเคให้มันขึ้นเต็มพื้นบ้านเลยเจ้าตัวนี้ก็น่าจะ140บาร์เครื่องตัวนี้แรงดันอยู่ที่140บาร์เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันใช้ได้ดีขนาดนี้ก็ที่ให้มานี้น่าจะเป็นตัวกรองอันนี้เป็นควิกคัพปิ้งโอเคเดี๋ยวผมลองต่อดูอันนี้น่าจะเข้าเป็นฉีดน้ำที่ทางน้ำเข้านี่ทางน้ำเข้าโอเคอันนี้ทางน้ำเข้าด้านนี้นี่ก็คือคัพปิ้งเดี๋ยวเราต้องต่อสายยางอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเขาให้อะไรบ้างอันนี้ใส่ตรงไหนเนี่ยโอเคอันนี้ตัวอะไรปืนฉีดน้ำอันนี้น่าจะเป็นหัวปรับอันนี้น่าจะเป็นหัวระเบิดตัวนี้เป็นหัวระเบิดหัวระเบิดเดี๋ยวเราไม่ใช้ตัวนี้ก่อนเราผ่านไปก่อนเราใช้ตัวนี้ก่อนอ
ี้ก็สายฉีดดีผมนานๆได้กลับมาหาแม่ทีนึงกลับมาเที่ยวนี้โอ้โหตะไคร้เต็มพื้นบ้านเลยฉีดล้างเพราะกันเดี๋ยวลื่นคนแก่เวลาลื่นแล้วล้มเป็นอันตรายนี่ใส่ไงนี่ตัวอะไรวะส่วนอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่ใส่แชมพูมั้งใส่แชมพูนะใช่กระป๋องใส่แชมพูกระป๋องใส่แชมพูไม่ล้างรถเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องใส่อันนี้ผมแค่ล้างพื้นบ้านก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ตัวนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าใส่ตรงไหนเนี่ยคือตัวอะไรวะเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บตัวนี้ให้อยู่ด้านล่างเจอละนี่เดี๋ยวเอาเสียบปลั๊กลองดูก็หัวระเบิดไม่มีอะไรมีฉีดล้างเดี๋ยวเราสายไฟก็ยาวอยู่สายไฟที่ได้มาก็ยาวใช้ได้เสียบปลั๊กเนี่ยยาวใช้ได้สายไฟที่ให้มาต่อน้ำเข้าก็น้ำหนักก็พอใช้ได้อันนี้เป็นเห็นคนขายก็บอกว่าเป็นแบบ induction motor ก็คือสามารถรันต่อเนื่องทำงานได้ยาวๆได้เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลองฉีดอันนี้เรามาดูพื้นตะนี่เรามาดูตะไคร้ที่จะล้างตะไคร้ที่จะล้าง
โอ้ถ้าลองดูก็คงเนี้ยอย่างเงี้ยครับผมกลับมาตะไคร้เยอะมากตามปีเลยเนี้ยตะไคร้ซึ่งฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยฉีดไม่ออกอยู่แล้วก็เลยฉีดล้างนี่สภาพก่อนฉีดสภาพก่อนฉีดนะดำมากเดินละลื่นเลยหนามากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราฉีดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดำมากดูสภาพหลังฉีดกับก่อนฉีดเนี่ยเห็นไหมครับดำมากเลยตะไคร้จับตัวแน่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองฉีดดูเป็นไงบ้างเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องเนี่ยดูครับก็ถือว่าล้างก็ได้ในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าออกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เพราะอะไรเพราะเจ้าตัวนี้มันประมาณ140บาร์ก็ออกกันเห็นชัดดีเห็นชัดนั่นถือว่าใช้ได้เบามือด้วยมือเบาเลยวันนี้ผู้หญิงก็ใช้งานได้ดีนะครับผู้หญิงก็ใช้มันเพราะมันเบามือผู้หญิงก็สามารถฉีดใช้งานได้มันไม่หนักมือเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ครับของตัวนี้